สวัสดีครับผมนายศิรัทธ์ กองวิเชียรรหัสนิสิต6236-6159สาขาวิชาวัสดุครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประวัติของประสาทซีนะครับก็ปี1972เดนิสคริสเตียนาโดดูรับพัฒนาประสาทซีขึ้นเป็นประสาทที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการยูนิต 90% เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้ง่ายกว่าภาษาอื่นๆนี่ก็คือหน้าตาของเดนิสคริสเตียนนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมของอัตราจ้างพนักงานอัตราจ้างแรงงานครับแล้วก็มีเรื่องชั่วโมงการทำงานแล้วก็เงินเดือนคำอธิบายโปรแกรมคอมเมนต์นะครับภาษา C เริ่มต้นง่ายเริ่มต้นด้วยslab โดยจันแล้วก็สิ้นสุดด้วยดอทจันสแลชครับก็ใช้เขียนอธิบายลายบรรทัดติดต่อกันเช่นนะครับสแลชดอทจัน this is a c style comment จุดครับ this is a c style comment ดอทจันแล้วก็สแลชนะครับในภาษา C เริ่มต้นด้วย slash และสิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดก็จะเป็นตัวอย่างแบบ slash did it C บวก style comment แล้วก็ slash this is a C บวก style commentจะได้ทั้งสองแบบใน C Pyrer นะครับโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ชนิดของคำสั่งกลับตัวนี้ครับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันหลักก็คือ main นะขึ้นต้นจะต้องมีทุกโปรแกรมส่งค่าศูนย์กับก็อันนี้เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมตัวอย่างคำสั่งแสดงผล output statement รูปแบบคำสั่งนะครับ print input ว่า1ว่า2ว่า n int เป็นตัวแปร predefined ที่กำหนดให้เป็น output state ส่งค่าไปแสดงที่ standard output device ซึ่งหมายถึงจอภาพตัวอย่างก็จะเป็นอย่างทางด้านซ้ายครับที่อยู่ในสีชมพูแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นทางด้านขวาในสีเหลี่ยมสีเหลืองส่วนประกอบส่วนประเมินผลก่อนอันแรกนะครับเป็นการบอกว่าให้แทรกเนื้อหาเข้าไปนะฮะก็อันที่สองเป็น Haster file ส่วนคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คำสั่งการนำเข้าหรือออกของข้อมูลด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเช่นคำสั่ง print ซึ่งเป็นการแสดงผลทางจอภาพครับเมื่อ compile โปรแกรมจะมี
การกระทำดังนี้เอาคอมเมนต์ออกจากโปรแกรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนในสไลด์ต่อไปการประเมินผลด้วยภาษา C โปรแกรมนะครับก็จะเป็นตามในภาพครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ